ดีครับข้าพเจ้าชื่อศาสนาจารย์ซันนี่แดนพงพีปัจจุบันทำหน้าที่เป็นเลขาธิการของคณะคริสตจักรกะเหรี่ยงแบปติสต์ในประเทศไทยขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่เป็นรองประธานคริสตจักรภาคที่19แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยวันนี้ข้าพเจ้ารู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่ได้มีโอกาสได้แบ่งปันพระวจนะของพระองค์ในเรื่องความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจากพระธรรมโยฮันบทที่3ข้อที่16ข้าพเจ้าเกิดมาในชนบทอยู่ที่ถิ่นห่างไกลที่หมู่บ้านหนองเจ็ดหน่วยเมื่อก่อนขึ้นอยู่กับอำเภอแม่แจ่มแต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นอำเภอกาลยานิวัฒนาข้าพเจ้าเกิดในครอบครัวของผู้รับใช้ของพระเจ้าพ่อเป็นเสียพิบาลและก็เป็นศาสนาจารย์พระองค์ทรงสถิตอยู่กับครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่นะครับเจ้าท่านได้รับใช้พระเจ้าด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความจริงใจท่ามกลางพี่น้องชาวเขาปักยอหรือชาวกะเหรี่ยงนั่นเองเมื่อข้าพเจ้าเป็นเด็กก็ได้สัมผัสความรักของพระเจ้าจากวิถีชีวิตของพ่อในการรับใช้พระองค์ข้าพเจ้าได้เรียนรู้พระคำของพระเจ้าหลายอย่างหลายตอนด้วยกันแต่สิ่งหนึ่งที่จะจำได้ตลอดก็คือพระธรรมโยฮันบทที่3ข้อที่16ข้าพเจ้าท่องได้ตั้งแต่เป็นเด็กๆแล้วมารู้ว่ามาสัมผัสความรักของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่จริงๆในการรับใช้พระองค์ข้าพเจ้าสัมผัสความรักของพระเจ้าผ่านทางคณะมิชชันนารีที่เดินทางมาจากประเทศอเมริกามิชชันนารีเหล่านั้นได้เดินทางไปยังหมู่บ้านของข้าพเจ้าซึ่งอยู่ห่างไกลต้องเดินด้วยทางเท้าบางครั้งต้องเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากการเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ท่านไม่ย่อท้อท่านได้ถวายชีวิตรับใช้พระองค์ด้วยความสัตย์ซื่อด้วยความอุทิศถวายเพื่อประกาศถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าคือพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าผู้ได้เสด็จมาเด็ดลงมาเพื่อประกาศแผ่นดีของพระเจ้าให้กับทุกคนทุกชาติทุกภาษารวมถึงชาวปักยอหรือชาวกะเหรี่ยงเผ่าม้งและเผ่าอื่นๆไม่ว่าเขาจะอยู่ณที่ไหนหรืออยู่ห่างไกลจากความเจริญแต่ความรักของพระเจ้าก็มาถึงพวกเราได้รับข่าวดีว่าด้วยความรักของพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์ผู้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และได้ช่วยให้เรารอดพ้นจากความผิดบาปโดยการสิ้นพระชนที่บนไม้กางเขนและได้เป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้ข้าพเจ้าเชื่อและไว้วางใจในพระองค์เพราะพระองค์ได้ตรัสกับสาวกและผู้ที่เชื่อว่าทุกคนที่เชื่อและไว้วางใจจะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดร์ปัจจุบันนี้พี่น้องชาวปักยอหรือพี่น้องชาวกะเหรี่ยงไม่ว่าจะอยู่ในประเทศพม่าหรือในประเทศไทยต่างก็ได้รับเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในประเทศไทยนี้เรามีผู้ที่รับเชื่อในคณะคริสตจักรกะเหรี่ยงแบปติสต์ของเราทั้งหมดโดยประมาณ 36,000 กว่าคนและคริสตจักรทั้งหมดมี195คริสตจักรฉะนั้นข้าพเจ้าอยากจะประกาศให้พี่น้องทั้งหลายว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดที่แท้จริงพระองค์ทรงรักเราทุกคนไม่ว่าเราจะมาจากที่ไหนหรือเป็นเผ่าพันธุ์อะไรมีภาษาอะไรพระเจ้าประสงค์ที่จะให้เราได้รับชีวิตนิรันดร์ทุกคนสิ่งที่สำคัญคือเราต้องเชื่อและไว้วางใจในพระเยซูคริสต์และติดตามพระองค์ไปตลอดชีวิตของเราในโลกนี้พระเยซูตรัสไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่11ข้อ25ว่าพระเยซูตรัสว่าเราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิตทุกๆคนที่วางใจในเราแม้ว่าเขาตายแล้วก็ยังชีวิตอีกขอพระเจ้าทรงอวยพรผู้ที่รับฟังทุกคนสวัสดีครับ